นับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับพบกันนะครับกับรายการคิดไปเที่ยวไปเฉยๆครับรายการของเรานะครับเป็นรายการที่พาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายทั้งในประเทศและปีนี้โชคดีได้ไปต่างประเทศด้วยครับแขกรับเชิญเราจะเป็นสาวสวยคนนึงครับน้องลูกแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่แล้วคิดไปเที่ยวไปกับพี่บรรยากาศดีค่ะร้านเขาน่ารักมากเลยก็พี่ก็พาไปร้านที่แบบเหมาะสำหรับการที่จะใช้เวลาในวันว่างนะครับในร้านสบายๆแบบนี้นะครับจะนั่งอ่านหนังสือทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ฮะเราจะพาน้องลูกแก้วย้อนวัยกลับไปสมัยเด็กๆเลยจริงเหรอคะจริงๆเป็นแบบเครื่องย้อนเวลาได้ทำมือชีนอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเลยจ้ะนี่ต้องถามเหมือนว่าตอนน้องลูกแก้วเด็กๆเนี่ยมีความฝันไหมว่าอยากจะทำอาชีพอะไรก็เยอะมากเลยค่ะก็เคยอยากเป็นแบบครูอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักเต้นโอ้โหอยากเยอะเหลือเกินประมาณว่าดูหนังเรื่องนี้ก็อยากเป็นอย่างเงี้ยไปดูอีกเรื่องนึงก็อยากเป็นอย่างเงี้ยเราได้ทำบ้างไหมยังไม่ได้ทำสักอย่างเลยวันนี้เนี่ยโอกาสดีเรื่องงานหลังดีนะครับจะพาน้องแก้วย้อนวัยไปทำอาชีพในฝันที่เราอยากจะเป็นตอนวัยเด็กเนี่ยทำได้กี่อันอ่ะทำได้ทุกอันเลยจริงเหรอจะทำอยากเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้เรียนรู้ทักษะว่าแต่ละอาชีพนั้นเนี่ยเขามีวิธีการเนี่ยทำอย่างไรให้ได้ไปสู่จุดฝันตรงนั้นได้น่าสนใจน่าสนใจไหมน่าสนใจมากถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยสายการบินคิดสเนียเดินทางจากกรุงเทพสู่เมืองคิดสเนียกันเลยครับเดี๋ยวต้องไปเช็คอินก่อนใช่ไหมคะไปเช็คอินก่อนไปเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาร์ติสติกแมเนเจอร์ของคิดเสนียคิดเสนียครับผมยินดีต้อนรับนะครับครับก่อนอื่นเลยครับต้องถามเลยว่าครับคอนเซ็ปต์ของคิดเสนียนี่คืออะไรครับเป็นของคนไทยหรือว่าของต่างชาติมาเป็นของต่างชาติมาครับแต่จริงๆง่ายๆเลยครับว่าไม่มีเด็กคนไหนไม่อยากลองเล่นเป็นผู้ใหญ่มีการเรียนรู้อยู่ในการเล่นนั้นด้วยแล้วก็ทำให้การเล่นนั้นมีความสมจริงขึ้นด้วยนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเมืองที่เป็นไซส์เด็กนะครับคือเรามีทั้งตึกมีอาคารมีท้องฟ้านะครับนะครับทุกอย่างเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเล่นที่นี่ทุกอย่างจะลดลงมา 30% ครับครับก็จะเป็นไซส์เด็กเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเมืองได้อย่างจริงๆนะครับพอเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่นี่อย่างนี้นะครับในเมืองแห่งนี้มีอะไรบ้างอ่ะในเมืองมันต้องมีอะไรบ้างใช่ครับในเมืองก็ต้องมีไฮไลท์ของเมืองมีตัวอาคารสถานที่นะครับมีสถานที่สำคัญอย่างเช่นข้างหลังเราเลยฮะอนุสาวรีย์นะครับนะครับและในเมืองคิสเนียก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรครับระบบเศรษฐกิจของตัวเองเศรษฐกิจเลยเหรอใช่ฮะก็คือว่าในนี้เราจะมีสกุลเงินของเราเองเรียกว่าสกุลคิสโซ่พอเด็กเข้าประตูเมืองมาก็จะได้รับเงินก้อนแรกมา50คิสโซ่ใช่ได้เงินมาเลยได้มาเลยใช้จ่ายในเมืองนี้ใช่แต่ว่ายังใช้เลยไม่ได้นะต้องเอาไปธนาคารก่อนไปฝากเงินไปขึ้นเงินเพราะว่าตัวนี้เป็นเช็คเพราะนั้นขั้นแรกมาถึงเด็กๆจะได้เรียนรู้การเข้าธนาคารแบบว่ามีพนักงานธนาคารอะไรพอได้เช็คมาก็จะโอ้เอาเงินนี้ไปทำอะไรดีก็จะมีร้านขายของต่างๆในเมืองแต่ว่า50คิสโซ่เนี่ยก็จะยังไม่พอจะซื้อของเขาต้องไปทำงานก่อนต้องมีอาชีพต้องมีอาชีพต้องทำงานพอทำงานก็ได้เงินนะครับพอได้เงินก็เอาอาจจะไปซื้อของเล่นก็ได้นะครับจะไปซื้อเกมก็ได้หรือจะไปจ่ายเป็นค่าเรียนรู้เรียนดนตรีเรียนเพลงเรียนการแสดงเรียนเต้นก็ได้จะได้วางแผนใช่ในนี้ที่บอกว่ามีอาชีพเนี่ยมีอาชีพอะไรให้เด็กๆทำบ้างเยอะนะครับคือถ้ารวมแล้วเนี่ยคือเราจะมีอย่างตัวตึกต่างๆที่เป็นเรียกว่าสถานประกอบการเนาะมีมากกว่า60สถานประกอบการอาชีพที่เล่นได้เนี่ยมีมากกว่า90อาชีพเขาเป็นคนเลือกหรือว่าเราเป็นคนบอกว่าเอ้ยคนนี้เหมาะกับการเป็นอาชีพนี้เพราะว่าเป็นเมืองของเด็กครับทุกอย่างเด็กน้องเป็นคนเลือกเองหมดอยากทำอะไรอยากทำอะไรทำได้ไม่ชอบอาชีพนี่เลยอยากเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยใช่คิดไม่ออกว่าจะเป็นอะไรดีล่ะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับศูนย์จัดหางาน job information มีด้วยเหรอมีด้วยสามารถไปสมัครบ้างพี่จะไปเรียนรู้ได้ว่าคุณเขาจะมีแบนคล้ายๆกันควิสนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเหมาะกับอาชีพอะไรแล้วถ้าเป็นเก็บได้ตามอาชีพนั้นเนี่ยตามก็จะได้เป็นเงินเพิ่มด้วยคือทำภารกิจได้ตามหน้าที่ของจัดหางานตอนนี้เรามีโอกาสได้มาในซึ่งจริงๆแล้วปกติเราจะไม่มีทางได้เข้ามาอยู่แล้วเพราะอายุเราเกินนอกจากเรามีลูกใช่ครับวันนี้ขออนุญาตนะปลอมตัวเป็นเด็กสนุกสนานในเต็มที่กับเมืองคิดเสนียได้ไหมครับครับผมเดี๋ยวให้พี่บอยเนี่ยช่วยเป็นไกด์พาเราแล้วกันว่าเราจะทำอะไรเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ธนาคารก่อนครับจะได้มีเงินคิดโซ่เป็นต้นทุนในการเล่นครับโอเคครับพี่บอยเชิญเลยครับเชิญครับ
ชิญครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจำลองกระบวนการนะครับเหมือนกับว่าตอนที่เด็กเขาเข้ามาแล้วเขาจะได้จำลองกระบวนการมาขึ้นเช็คที่ธนาคารนะครับจะได้ฝึกการติดต่อกับธนาคารเชิญเลยครับติดต่อค่ะขออนุญาตรับเชิญครับจะไม่มีสายรัดข้อมือนะครับอันนี้ปกติน้องๆก็จะมีสายรัดข้อมือไว้สแกนเพื่อจะรู้ว่าใครมาขึ้นเงินแล้วอย่างนี้นะครับรวยแล้วรวยแล้วเราซื้อเพิ่มได้ไหมคิดซะไม่ได้ครับต้องทำงานเท่านั้นถึงจะได้มาโอเคโอเคแน่เดี๋ยวใช้เงินซื้อกันหมดใช่ครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์บัตรทำอะไรไม่ได้เลยเอาล่ะถ้างั้นก่อนหนึ่งเราเลือกอาชีพก่อนดีกว่าตอนนี้อยู่โซนไหนครับพี่บอยครับเป็นโซนโรงงานครับจะเป็นกิจกรรมที่เป็นโรงงานต่างๆมีอยู่มากมายนะครับอย่างข้างหลังที่ผลิตชาเขียวมีผลิตน้ำบัตรลมหรือว่านมด้วยอย่างนี้นะครับก็จะเห็นข้างหน้าเนี่ยฮะก็จะมีตัวเครื่องจักรซึ่งจริงๆพวกนี้จะมีสายพานขยับอะไรได้นะครับขั้นตอนแรกอย่างเงี้ยคือน้องต้องเลือกใบชานะครับแล้วก็ผ่านเครื่องดูดระบบตัวนู้นขึ้นมาเพื่อเป็นกระบวนการหมักหม้อต้มนะครับแล้วก็ค่อยมาผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์นะครับสมจังใช่ก่อนที่จะมาเลือกรสชาตินะครับผสมรสชาติเสร็จแล้วก็จะมีตัวแมชชีนซึ่งจะเป็นแพ็คใช่พอได้แพ็คออกมาก็จะเป็นกล่องชาซึ่งสามารถดื่มได้จริงเพราะเดี๋ยวมันแพ็คจริงเลยหรอใช่ๆพอเสร็จแล้วจะสามารถออกมาแล้วดื่มได้จริงด้วยใช้งานแรกมั้ยคะอันนี้ก็คือว่าอันนี้จะเป็นอย่างเงี้ยฮะแต่เราจะดูที่ตามนี้ได้อันนี้น้องจะเพื่อเข้าไปเรียนรู้กระบวนการการเสียเสียสิบพิซโซใช่ครับเพื่อเรียนรู้กระบวนการตัวนี้จะเป็นป้ายที่ว่าบอกว่าเพื่อว่าน้องแล้วก็ให้ผู้ปกครองสามารถรู้ได้ว่ากิจกรรมนี้รับได้ครั้งละ6ท่านใช้เวลา20นาทีนะครับอายุขอเกิน4ขวบแล้วก็ใช้10พิซโซถ้าเป็นบวกก็คือว่าเป็นได้รับเงินใช่ก็เหมือนเป็นโรงเรียนเนาะแต่แบบเป็นโรงเรียนที่เราได้ทำจริงได้เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานไปด้วยใช่ครับใช่ครับความซับซ้อนของมันจะอยู่ที่ว่าเราย่อกระบวนการทั้งหมดที่มันต้องใหญ่ๆเนี่ยลงมาเหลือแค่ห้องเล็กๆนะครับหรือว่าการทำเครื่องจักรอย่างเครื่องตัวเนี้ยก็ต้องสั่งมาจากเม็กซิโกเหมือนกันเหรอใช่ครับคือออกแบบแล้วก็ผลิตที่นู่นเพื่อได้ความสมจริงที่สุดและย่อกระบวนการลงมาให้เหลือแค่ยูนิตเท่านี้นะครับแล้วก็ได้ตัวนมที่ดื่มได้จริงด้วยครับจะเหมือนกันรีดนมวัว จะมีทดลองจำลองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน